ได้ออกหลังจากที่แนนยื่นไปแล้ว1วันนี้วีซ่าแนนก็ผ่านแล้วค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างก็คือมี1การวางแผนมาเรียน2การเลือกเอเจนซี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนมาเรียนค่ะแนนเลือกเรียนที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองบริสเบนค่ะแล้วก็แนนเลือกเรียน General English ที่ QUT 24สัปดาห์หรือว่า6เดือนค่ะแล้วก็แนนได้ยื่นวีซ่าผ่านที่พี่ Hands On ค่ะคือก่อนหน้านั้นแนนได้ถามหลายเอเจนซี่นะคะแต่ว่าก็ได้มาจบที่ Hands On ค่ะแล้วก็แนนได้ที่ปรึกษาเป็นพี่นกค่ะแล้วก็พี่นกตอบคำถามแนนไวมากๆเลยค่ะก็แนะนำมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่ๆก็จะให้เราเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับเราค่ะส่วนตัวแนนเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมกับเราค่ะแล้วก็การเลือกโรงเรียนก็จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าเช่นกันค่ะแล้วก็การเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะสตริกกว่าแล้วก็ง่ายต่อการพิจารณาวีซ่าเช่นกันค่ะต่อมาสำหรับการเตรียมเอกสารนะคะสำหรับผู้ยื่นวีซ่าก็จะมีพาสปอร์ตอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนะคะเซอร์ติฟิเคตทรานสคริปต์จดหมายรับรองการทำงาน COE รูปถ่ายหน้าตรงที่อายุไม่เกิน6เดือนค่ะจดหมายแนะนำตัวเองและสูติบัตรค่ะต่อมาเป็นเอกสารของผู้เป็นสปอนเซอร์ค่ะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีการเปลี่ยนชื่อค่ะแล้วก็หนังสือรับรองการทำงานแบงค์การันตีแบงค์สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ Letter of Sponsor ค่ะก็เอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะค่ะต่อมาก็คือการสมัครเรียนค่ะก็ก่อนอื่นแนนก็ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้พี่นกค่ะแล้วก็พี่นกก็จะส่งเรื่องไปให้กับทางมหาลัยค่ะพอหลังจากนั้นทางมหาลัยจะส่งออฟเฟอร์อินวอยซ์กลับมาให้เราค่ะแล้วก็พร้อมกับลิงก์การชำระเงินค่ะพอเราได้ชำระเงินเสร็จแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะส่ง COE กลับมาให้เราค่ะ COE ก็คือใบตอบรับการเป็นนักเรียนค่ะต่อมาคือการทำ GTE ค่ะGTE จะเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราค่ะว่าเราชื่ออะไรเรียนที่ไหนจบมาทำงานอะไรเรามีประสงค์ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเพื่ออะไรและเราจะกลับมาทำอะไรต่อค่ะเพื่อให้สถานทูตพิจารณาเราค่ะค่ะหลังจากที่เอกสารครบแล้วนะคะเราก็ทำการยื่นวีซ่าได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพี่นกจะนัดให้แนนไปตรวจสุขภาพค่ะแนนได้เลือกเป็นที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องจะทำการนัดให้แนนไปทำไบโอเมตริกค่ะหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือเราสามารถทำได้ที่อาคารเดลเทนดี้ชั้น28ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือปริ้นใบนัดไปค่ะแล้วก็พาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็เงินสดค่ะแล้วก็หลังจากที่แนนได้ตรวจสุขภาพแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเสร็จนะคะวันต่อมาผลวีซ่าแนนก็ผ่านเลยค่ะก็มาสรุปค่าใช้จ่ายกันเลยนะคะก็อัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้1ออสเตรเลียดอลลาร์เท่ากับไม่เกิน24บาทค่ะก็อันดับแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่ QUT 6เดือนค่ะอยู่ที่ 233,950 บาทค่ะต่อมาจะเป็นค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 15,600 บาทค่ะแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 3,900 บาทค่ะแล้วก็ค่าสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ไม่เกิน800บาทค่ะแล้วก็ค่าประกันสุขภาพอยู่ที่ 1,300 บาทค่ะรวมทั้งหมดอยู่ที่ 264,550 บาทค่ะค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสามารถทักไปถามพี่นก Hands On ได้เลยค่ะแล้วก็เอกสารทั้งหมดที่นกช่วยแนนเตรียมประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็วีซ่าได้ออกหลังจากที่แนนยื่นไปแล้ว1วันค่ะก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นกับพี่ๆ Hands On มากค่ะแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้มาใช้บริการกันค่ะขอบคุณนะคะ